ก็สวัสดีเพื่อนเสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเติมเงินเข้าไป t ูมันนี่วอลเล็ตผ่านแอปพลิเคชัน M Banking กันนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์และ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับวิธีการนะครับเปิดแอปพลิเคชันนะครับ n g a n k i n g ขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาที่ตรงนี้นะมันจะมีปุ่มเติมเงินนะครับแล้วก็ ล็อกอินเข้าไปนะครับตอนนี้ Mbanking ้ m เขาอัปเดตใหม่แล้วนะใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็รูปร่างหน้าตาดีขึ้นเยอะเลยแหละเลือกเติมเงินเสร็จแล้วนะครับเลือกผู้ให้บริการนะครับผมจะมาเลือกใน To m o n e y Wall เ t อ่ะเจอแล้วครับ T M N Topup นะครับ t ูมันนี่ท็อปนะเติมเงินคือ Topup นะครับเลือกตรงนี้เข้าไปนะโอเคนะครับในขั้นตอนถัดมานะครับให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้กับ t o m ั n นี่ว l l เลนั่นเองนะครับ ใส่เบอร์โทรศัพท์เสร็จเรียบร้อยนะครับตรวจสอบให้ถูกต้องนะถ้าไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวจะไปเข้าคนอื่นนะครับใส่จำนวนเงินที่เราต้องการจะเติมนะครับใส่จำนวนเงินสูงสุดได้ไม่เกิน2 0 0แสนนะครับแต่ผมคงไม่มีถึงขนาดนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะบันทึกข้อมูลนะครับเราก็ใส่เข้าไปได้นะครับอันนี้คือเพื่อให้เราการลืมนะครับว่าเรา เราจ่ายค่าอะไรไปตรงนี้ก็ดีนะมีโนต้ตบอกเรานะครับอันนี้ผมจะลงเป็นเติมเงินแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ใส่เนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เด้งขึ้นมานะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆน,นะครับจิ้มคําว่าต่อไปครับผมในขั้นตอนถัดมานะครับเพื่อให้เรานะครับมั่นใจและตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยนะว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับที่เรากรอกเนี่ยตรงหรือไม่จานวนเงินที่เราต้องการจะเติมเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นให้เราจิ้มคําว่ายืนยันได้เลยครับ โอเคนะครับทำรายการสำเร็จเรียบร้อยมันก็จะเด้งขึ้นมานะตรง t ท m o n e y Wallet นะครับก็ขึ้นมาแล้วว่าคุณได้เติมเงิน800บาทผ่าน BBL M Banking เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเห็นไหมง่ายๆเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับสำหรับวิธีการเติมเงินนะครับแถมเราเนี่ยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเติมซะด้วยนะครับค่าธรรมเนียมเห็นไหม0.00ยบางคนไปเติมตามต,ามตู้ต่างๆเนี่ยอาจจะเสียค่าธรรมเนียมได้นะครับ สำหรับผมเนี่ยชอบในส่วนของการทําธุรกรรมที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม,มก็เลยจะมาแบ่งปันให้เ,เพื่อนๆนะครับได้ดูแล้วก็รู้วิธีการใช้งานนั่นเองนะครับ,บอกว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวิธีการเติมเงินเข้าไปในทูมอนีวอลเล็ตนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยคงจะใช้เงินในการซื้อของที่เซเว่นกันอย่างแน่นอนเลยนะครับถ้าชอบย like, อย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์ให้ผมหน่อยแล้วกันนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ